คำยืนยันออกมานะคะว่าระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะยังคงเดินหน้าการเจรจาสันติภาพกันต่อไปนะคะแต่ว่าคือหลายฝ่ายก็มองว่าเอ๊ะมันเหมือนหยุดชะงักไปก็ยืนยันว่าไม่ได้หยุดชะงักนะเพียงแต่ว่าทั้ง2ฝ่ายเองก็ยังไม่พร้อมที่จะเจรจากันแบบเผชิญหน้านั่นเองค่ะวลาดิเมียร์เมดินสกี้หัวหน้าผู้แทนเจรจาสันติภาพของรัสเซียได้แถลงในวันจันทร์ค่ะว่าการเจรจาสันติภาพกับยูเครนไม่ได้ยุติลงอย่างสิ้นเชิงแต่ยังคงจัดขึ้นแบบระยะไกลตามรายงานของสำนักข่าว Interfax โดยรัสเซียก็ระบุว่ายูเครนทำให้การเจรจาหยุดชะงักและอ้างรายงานความรุนแรงในยูเครนเพื่อล้มการเจรจาซึ่งเมื่อถูกถามว่าการร่วมโต๊ะเจรจากันกับคณะผู้แทนเจรจาของยูเครนอาจเกิดขึ้นหรือไม่ทางเมดินสกี้ก็กล่าวว่าเราต้องการข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมเพื่อจัดการเจรจาแบบตัวต่อตัวนะคะหรือว่าแบบเผชิญหน้ากันนั่นเองทั้งนี้ยูเครนกับรัสเซียไม่ได้จัดการเจรจาสันติภาพแบบพบหน้ากันมาตั้งแต่วันที่29มีนาคมที่ผ่านมาแต่พวกเขายังคงมีการเจรจากันผ่านทางวิดีโอลิงก์นะคะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนได้แถลงในเดือนที่แล้วว่ามีความเสี่ยงสูงที่การเจรจาจะปิดฉากลงเนื่องจากประชาชนไม่พอใจต่อสิ่งที่เขากล่าวว่ารัสเซียใช้ความรุนแรงขณะที่กองทัพรัสเซียก็ถอนกำลังจากหลายพื้นที่รอบกรุงเคียฟเมืองหลวงนั่นเองนะคะขณะเดียวกันทางฝากฝั่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเข้าร่วมพิธีสวนสนามในวันแห่งชัยชนะหรือ Victory Day ค่ะก็เป็นงานที่จัดขึ้นประจำปีที่บริเวณจัตุรัสแดงจัดขึ้นเพื่อรำลึกครบรอบชัยชนะของสหภาพโซเวียตที่มีเหนือกองทัพนาซีเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่2ปี1945และก็ตรงกับวันที่9พฤษภาคมของทุกปีสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานนั้นทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้กล่าวว่าชาติตะวันตกเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจปฏิบัติการทางทหารในยูเครนค่ะโดยระบุว่ารัสเซียกระทำการเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงบริเวณชายแดนผู้นำรัสเซียยังเปรียบเทียบกองกำลังของสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กับกองทัพรัสเซียที่ปฏิบัติการในยูเครนโดยระบุว่าการบุกยูเครนนั้นเป็นการกำจัดความเป็นนาซีในยูเครนรัสเซียปิดฉากพิธีสวนสนามและสิ้นสุดวันแห่งการรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะด้วยการจุดพลุดอกไม้ไฟที่สวยงามและสว่างไสวเหนือท้องฟ้ากรุงมอสโกค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ